สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ก็จะมาทำละครสั้น FC เรื่องแม่ใจดี VS คุณแม่ใจเลยที่หมู่บ้านของใครมีฝนตกบ้างคะเดี๋ยวเราอย่าลืมเม้นบอกด้วยนะคะว่าที่หมู่บ้านใครมีฝนตกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณแม่ใจดีตอนไม่อยากไปโรงเรียนเอ๊ะเช้าแล้วหรอเนี่ยเอ๊ะแต่เหมือนรู้สึกเหมือนปวดหัววินหัวยังไงก็ไม่รู้ไงเจ้าแจ่มครับเจ้านายคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้ลิลลี่ขอไม่ไปโรงเรียนได้ไหมคะเอ้าทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนจ้ะลูกลิลลี่เหมือนรู้สึกปวดหัววินหัวยังไงก็ไม่รู้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หล่อจ้ะงั้นมานั่งลงไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมค่ะคุณพ่อคุณแม่ลิลลี่รู้สึกเหมือนไม่สบายยังไงก็ไม่รู้ค่ะทำไมถึงไม่สบายจ้ะลูกลิลลี่ก็ไม่แน่ใจค่ะคุณพ่อคุณแม่ตื่นมาก็ปวดหัวเดี๋ยวแม่โทรหาคุณครูแบะก่อนนะตื่นๆคุณครูแบะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ลิลลี่ลาป่วยนะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ลากี่วันลาแค่วันเดียวจ้าค่ะคุณแม่ใจร้ายตอนไม่ไปเรียนเอ๊ะเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนปวดหัวจังเลยคุณพ่อคุณแม่ขาว่ายังไงลิลลี่ขอไม่ไปโรงเรียนได้ไหมคะฮะไม่ไปเรียนทำไมถึงไม่ไปเรียนบอกแม่สิลิลลี่รู้สึกปวดหัวค่ะคุณพ่อคุณแม่แหมรู้สึกปวดหัวรู้สึกปวดหัวหรืออยากเล่นโทรศัพท์หาลิลลี่ต้องไปเรียนนะลิลลี่ไม่ต้องมาโกหกแม่เลยแม่รุนนิสัยลิลลี่อะไรเขาคุณแม่ก็ลิลลี่น่ะปวดหัวโอ้ยต้องไปอาบน้ำไปโรงเรียนอีกโอ้ยอะไรของแม่เนี่ยรีบอาบน้ำก่อนดีกว่าจะได้ไปแต่งตัวเดี๋ยวรอรถโรงเรียนสายยิ่งปวดหัวอยู่เนี่ยลืมเอากระเป๋าไงเจ้าหม้อแจงบู๊บู๊แต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปโรงเรียนได้ยังฮะนี่ตังไม่กินแซนด์วิชเหรอค่ะโอ้ยเรียบไปรอดีกว่าแดดยิ่งร้อนๆอยู่เนี่ยจะให้มารอทำไมโอ๊ยเดี๋ยวก็จะเป็นลมต้องรอรถโรงเรียนอีกแล้วเนี่ยมาช้าก็มาช้าวันไหนที่ตื่นสายมาเร็วว้ายคุณแม่ใจดีตอนอยากไปเล่นบ้านเพื่อนโอ้โหว่าไงสุกัสว่าไงลิลลี่ไปเล่นบ้านฉันหน่อยสิจ้าสุกัสคุณพ่อคุณแม่คะลิลลี่ขอไปเล่นบ้านสุกัสได้ไหมคะฮะไปเล่นบ้านสุกัสหรอสุกัสเขาอยู่ไหนล่ะลิลลี่อยากไปเล่นบ้านสุกัสหรอคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่โอเคเดี๋ยวให้แม่ไปส่งเอาไหมไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อคุณแม่บ้านสุกัสอยู่ใกล้ๆเองค่ะหรองั้นเดี๋ยวแม่ไปส่งโอเคไหมจะได้ไม่ต้องตากแดดโอเคค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปส่งลิลลี่ก็ดีค่ะจ้าลูกมาเดี๋ยวแม่จะไปตึ้งนึงไลน์ใครเข้าเนี่ยอ๋อไลน์ลิลลี่เองค่ะทำไมไม่อ่านไลน์ลิลลี่ขี้เกียจอ่านค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าลูกบ้านเขาอยู่ตรงไหนบอกเส้นทางให้แม่หน่อยนะนี่ค่ะบ้านสุกัสหลังสีเขียวเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าลูกลงไปเลยจ้าป้าแต่เขาจะอยู่บ้านไหมจ้าลูก
ลิลลี่ก็ไม่แน่ใจค่ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวลิลลี่จะลองลงไปดูคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาไม่อยู่บ้านค่ะหรอลูกเอ๊ะเดี๋ยวลิลลี่ลองอ่านไลน์ดูก่อนนะนัดที่สวนสาธารณะที่มานั่งลิลลี่ผิดเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นั่นค่ะสุกัสแม่หรอลูกงั้นเดี๋ยวแม่จะให้ลูกลงไปเล่นนะมาเร็วลิลลี่มาค่ะเดี๋ยวตอนไหนอยากกลับบ้านโทรมาเรียกแม่เล่นนะค่ะแม่ว่าไงสุกัสว่าไงลิลลี่นั่นแม่เธอเหรอใช่สุกัสเกิดลูกอยากกลับบ้านลูกสามารถโทรเรียกแม่ให้มารับได้เลยนะลูกค่ะคุณแม่หิวอะไรไหมเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้หนูไม่หิวหรอกค่ะคุณแม่อยากกลับบ้านคุณแม่กลับไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนไหนหนูอยากกลับบ้านเดี๋ยวหนูโทรเรียกคุณแม่นะคะจ้าลูกค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูขอตัวไปเล่นกับสุกัสหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนลิลลี่ลิลลี่จ้าลูกมาจ้าขึ้นรถมาเดี๋ยวแม่พากลับบ้านทำไมเล่นแป๊บเดียวอย่างนี้เนี่ยแป๊บเดียวตรงไหนคะแม่ลิลลี่เล่นเป็นชั่วโมงเลยนะต่อจ้าลูกทำไมถึงกลับมาล่ะทำไมไม่อยู่รอเล่นกับเพื่อนเขาก่อนลิลลี่รู้สึกหิวอาหารฝีมือแม่มากเลยค่ะคุณแม่ค่ะลิลลี่ขอหยุดตรงนี้ก่อนนะคะจ้าลูกมาแล้วคุณอ้าวไหนลูกคุณล่ะลิลลี่เขาขออยู่ด้านนอกจ้าล้ออ๋อมาดูทีวีคุณแม่ใจร้ายตอดอยากไปเล่นบ้านเพื่อนว่าไงสุกัสอ๋ออยากให้เราไปเล่นเหรอได้เลยเดี๋ยวเราขอไปขอแม่ก่อนนะคุณแม่ค่ะโอ้ยมีไรลิลลี่ลิลลี่ขอไปเล่นบ้านเพื่อนได้ไหมนะไม่ได้จะไปเล่นบ้านเพื่อนทำไมก็ลิลลี่เบื่อแม่นะคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้มาทำงานบ้านไปกวาดบ้านถูบ้านนั่นแหละเช็ดกระจกนะแม่หนูอยากไปเล่นบ้านเพื่อนนะทำไมแม่ต้องให้หนูกวาดบ้านถูบ้านด้วยเนี่ยโอ้ยมีอะไรเอะอะไรก็ใช้ไม่ให้เราไปเล่นบ้านเพื่อนก็ได้จะเล่นคอมทั้งวันเลยโอ้โหเกมนี้สนุกมากเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยหน้าเบื่อแม่ลิลลี่ทำแบบนี้กับแม่ได้ไงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมีไรหรอแม่โอ้ยเอะอะวายเกอร์นั้นเกอร์อุ้ยฉันไม่น่าเลี้ยงแกมาจนโตเลยพูดอยากคุณแม่คุณพ่อก็ไม่เข้าใจหนูอ่ะหนูอยากไปเล่นบ้านเพื่อนแบบนี้ก็ไม่ได้โอ้ยหนูจะหนีออกจากบ้านโอ้ยล็อกประตูเปิดประตูเลยนะลิลเล่ไม่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมยี่ใครที่รอละคร FC ของตัวเองเดี๋ยวเราทำให้นะคะเดี๋ยวไปก่อนค่ะบ๊ายบายลิลลี่เปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะไม่หนูไม่เปิด